ก่อนเดินทางก่อนเดินทางมาก็อย่าลืมสติ MNR ว่างๆนะแล้วก็โปรแกรมนะถึงแล้วถึงแล้วนะถึงที่ขามทะเลสอแล้วนะทุกคนก็ปลอดภัยปลอดภัยนะทีนี้วันนี้อยู่กับเครื่องพลังเยอะมากนะมีของคุณมีของหลวงพี่คุณแป้งคุณอาจารย์แสงแล้วก็คุณวิรัตคุณต้อมนั่นมันเครื่องเล็กมีเครื่องเล็กด้วยเครื่องเล็กเนี่ยว่าเซิร์นว่าน่าจะคงไม่ได้ทำแล้วต่อไปนะต่อไปคงไม่ได้ทำแล้วเพราะว่ามันเล็กไอการที่มันเล็กนี่แหละมันทำให้มันทำยากมันต้องใช้สายตาโชคดีคนที่ได้นี่โชคดีเออใช่ใช่คนที่ได้ก็ถือว่าโชคดีไปเนาะทีนี้ไอ้เรื่องของเครื่องพลังเนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจกับมันนะเราจะรู้ว่าเวลาที่เราเปิดเครื่องพลังปั๊บเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีพลังมาเดี๋ยวนั้นเลยนะมันต้องเปิดสักพักหนึ่งก่อนนะให้ระบบสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นเนี่ยมันทำงานก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟแหละนะรอบๆดินน้ำลมไฟโดยรอบบริเวณนั้นนะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สมดุลก็จะสมดุลนะถ้าเป็นธาตุทางพวงจุ้ยก็จะมีธาตุไม้ธาตุโลหะโลหะก็เป็นธาตุทองใช่ไหมธาตุไม้ธาตุโลหะธาตุไฟเนี่ยก็มีมันจะเสริมกันไปเสริมกันมาแหละธาตุมันจะเสริมกันตรงนี้ด้วยการทำงานของเครื่องนะเปิดสัก1ชั่วโมง1ชั่วโมงทีนี้การที่สมมติว่าจะเอาเครื่องไปที่ไหนก็ได้ในเครื่องนั้นเนี่ยต้องเปิดอย่างต่ำๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะพลังงานมันถึงจะเริ่มสมบูรณ์เริ่มมันจะเริ่มปรับจูนพลังงานให้ดีขึ้นมันไม่ใช่เปิดปุ๊บแล้วก็ติดปั๊บแบบไฟฉายเราใช่มั้ยเปิดแล้วก็มันก็ติดเป็นแสงไปเลยเพราะว่าเครื่องเนี้ยเขาจะต้องสร้างอนาบริเวณนั้นน่ะให้มันสมดุลของพลังงานธาตุต่างๆเพื่อที่จะจูนให้เรโซแนนซ์นะกับพลังจากต่างมิติเรื่องของพลังควอนตัมต่างๆเนี่ยก็อันนี้บอกให้เข้าใจเผื่อว่าคนมีเครื่องแล้วก็ไปเปิดปุ๊บติดปั๊บมันไม่ใช่นะสมมติว่าเราไปพักต่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็เอาเครื่องไปด้วยแล้วก็ไปโรงแรมสมมติว่ามีคนเอาเครื่องมาแล้วก็มาเปิดในโรงแรมอย่างนี้นะเราก็เปิดไว้เลยเปิดไว้เลยหมายถึงว่าเปิดไว้ทิ้งไว้เลยอ่ะแล้วเราจะไปเที่ยวไหนมาไหนอะไรต่างเราก็กลับมาเนี่ยนะเราจะรู้สึกเลยว่าบริเวณห้องเราเนี่ยที่พักอาศัยเราเนี่ยมันจะมีพลังงานที่ดีมากๆนะแล้วก็สมบูรณ์และการทำสมาธิก็จะเร็วการทุกอย่างไม่ว่าเป็นเรื่องของพลังชีวิตเรื่องของพลังชีอะไรต่างๆทั้งหมดนะชีกงอะไรนะพลังงานมันจะเดินได้เป็นอย่างดีนี่ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยนะเราก็เปลี่ยนมุม
ก็ได้เปลี่ยนมุมบ้างก็ได้หมายว่าเปลี่ยนจากมุมนั้นมาอยู่มุมนี้มันก็ได้นะปรับเปลี่ยนไปแต่ถ้าในบริเวณบ้านถ้าเป็นเครื่องใหญ่เนี่ยมันก็คุมทั้งหมดอยู่แล้วคุมทั้งบ้านอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นเครื่องเล็กนี่เราสามารถเปลี่ยนมุมได้เครื่องเล็กนี่อาจจะคุมได้บริเวณหน้าบ้านหลังบ้านอย่างเงี้ยพลังงานที่ออกมานะก็แล้วแต่นะแล้วแต่เราเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งเยอะแยะมากมายส่วนเครื่องควอนตัมเครื่องเมก 01นี่ก็เรื่องของสมถะโดยตรงเรื่องของการเสกโดยตรงเสกก็มาเลยเสกแล้วก็มาเลยเสกแล้วก็มาเลยเป็นไปอย่างนั้นมันเป็นไปอย่างนั้นตรงนี้เนี่ยการ MSR มันจะชัดเจนแล้วก็เด่นขึ้นสำหรับเครื่องใหญ่แต่ว่าเครื่องใหญ่นี่ก็ไม่จำเป็นที่ต้องเราไม่จำเป็นที่ต้องซื้อนะไม่จำเป็นที่ต้องมีกันทุกคนหรอกนะคือเราอาศัยพลังงานนี่แหละอาศัยพลังงานจากที่คนที่เขามีนั่นแหละโดยเฉพาะที่เครื่องที่ขามนี่นะพลังงานก็ปล่อยไปได้สูงพอสมควรนะทีนี้ถ้าเราไม่ได้มีเครื่องเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยแล้วก็ใช้โน้มพลังนั่นแหละทีนี้เครื่องพลังเนี่ยมันมีกี่เครื่องแล้วก็ใช่ไหมมันมี S01 แล้วก็01เนี่ยมี01 S01 แล้วก็ SS01 แล้วก็โน้มสองเครื่องก็คือมีMEG 01กับ S01 เนี่ยนะโน้มไปได้ทุกคนโน้มไปได้มันจะมีพลังงานอยู่ตัวหนึ่งที่โน้มก็ได้เป็นพลังงานกลางๆเลยนะมันจะโน้มก็ได้ในทุกคนน่ะทุกทั่วไปเนี่ยมันโน้มได้แต่ก็มีพลังงานบางอย่างที่มันได้เฉพาะที่อยู่ตรงนั้นไงโดยเฉพาะเรื่องปรับฮวงจุ้ยอย่างเงี้ยมันก็ปรับเฉพาะที่คนที่อยู่ไงใช่ไหมที่บ้านหลังนั้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าพลังของความในหลายๆเรื่องนะมันก็ไปทั่วอยู่แล้วพลังงานนะมันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วแต่การปรับพลังงานเนี่ยมันก็แต่ละคนแต่ละจุดแต่ละสถานที่ไปอันนี้ก็คุยเรื่องของพลังงานให้ฟังดังนั้นตอนนี้แต่คนที่มาในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมนี่พรุ่งนี้แล้วนี่เนาะพรุ่งนี้นะในวันพรุ่งนี้นี่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้อะไรเยอะนะและเข้าใจอะไรขึ้นอีกเยอะแล้วคนที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่นะก็เวลาเราเจ็บป่วยจริงๆแล้ว MSR แล้วนะขณะที่ MSR ทำงานเนี่ยบางทีอาการเจ็บป่วยเรามันยังไม่หายเราต้องวางสภาวะให้ดีนะตรงเนี้ยสมมติว่าเราปวดท้องเนี่ย MSR ละ MSR สายรหัสโปรแกรมเรียบร้อยทีนี้อาการปวดอ่ะมันเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยจิตมันจะไม่ว่างเพราะมันเวทนามันเกิดมาอะไรต่างๆพวกเนี้ยเราจะต้องพยายามใช้วิธีการใช้ปัญญาพิจารณารูปนามขันธ์5นี้แล้วก็ใช้ความอดทนเข้าไปนะความอดทนแล้วก็ใช้ความกรุณากับรูปนามขันธ์5นี้เมตตากรุณานะนี่แหละมันจะช่วยให้เราเนี่ยคือการโปรแกรมมันจะเร็วใช่ไหมคือสังเกตไหมถ้าเป็นโรคที่แบบว่ามันไม่ส่งผลออกฤทธิ์ในเชิงที่เป็นเวทนาเนี่ยมันจะเร็วมากเพราะมันไม่มาตัดทอนเรื่องของความรู้สึกเรื่องของสมาธิเราไงนะ
มันไม่มาตัดทอนเรื่องของความว่างเราแต่บางคนเนี่ยอาการบางอย่างเนี่ยที่มันตัดทอนสมาธิเราเนี่ยมันก็จะช้าเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็มาสเตอร์ก็คุยให้ฟังไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ได้เตรียมเรื่องอะไรมาเดี๋ยวอาจจะมีใครที่มีปัญหาถามแล้วก็ไปคุยอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วคุยตามนำนั่งไปเลยเนาะ